สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเด็ดโฟกัสไต้หวันประจำวันที่26เมษายนกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะวันพุธหน้าเป็นวันแรงงานที่นครนิวไทเปอีหลันและอีกหลายเมืองจึงจัดงานมอบรางวัลแรงงานดีเด่นล่วงหน้าในที่นี้แรงงานจากประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักได้รับรางวัลแรงงานดีเด่นของเมืองอีหลันด้วยหน้าเวทีมีคนยืนเรียงรายเพื่อรอขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศบนเวทีพวกเขาทั้งหมดเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อจากนายจ้างปีนี้นครนิวไทเปมอบรางวัลให้แรงงานต่างชาติชาวอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์จำนวน10คนในจำนวนนี้6คนเป็นแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนและอีก4คนเป็นแรงงานต่างชาติภาคการผลิตนอกจากที่นครนิวไทเปแล้วเมืองต่างๆก็จัดงานมอบรางวัลให้แก่แรงงานดีเด่นเช่นกันอย่างที่เมืองอีหลันมีแรงงานต่างชาติได้รับรางวัล15คนในจำนวนนี้มีแรงงานจากประเทศไทยคือคุณพงศักดิ์ทำหน้าที่ดูแลหอพักและเป็นล่ามมีทัศนคติและการทำงานที่ดีจึงได้รับรางวัลดังกล่าวไต้หวันประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานการทุ่มเทแรงกายแรงใจของแรงงานต่างชาติช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานจำนวนมากในไต้หวันได้สำหรับแรงงานต่างชาติรางวัลนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการทำงานของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลกระทบจากแนวปะทะอากาศและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้นครไทยนั้นมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังจนกระทั่ง10โมงกว่าจึงค่อยๆลดลงขณะที่นครเกาสงก็มีฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่เพียงมีคอมเพรสเซอร์แอร์ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้หอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นแนลซุนยะเซนก็เจอน้ำท่วมขังเช่นกันกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันชี้ว่าฝนระลอกนี้จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังคงตกหนักในไทหนานเช้าวันนี้น้ำท่วมสูง15เซนติเมตรบนถนนบางเส้นในเขตหลวนเต๋อต่อมาจนถึงเวลา10โมงเช้าน้ำจึงค่อยๆลดลงอุโมงค์ใต้ดินเสี่ยวตงซึ่งน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดท่ามกลางสายฝนเพื่อกำจัดใบไม้ร่วงออกจากฝาคูระบายน้ำและยังใช้ปั๊มสูบน้ำออกเพื่อป้องกันน้ำท่วมคาดว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้受到封面还有封面前面西南风的影响，天气仍旧是比较不稳定。尤其从昨天晚上，其实在中南部地区下雨的情况就非常的明显。我们预估在今天一直到明天上午这段时间，还是要提醒中南部的朋友要特别注意。ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่25เมษายนเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมในหอพักของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในเกาฉงทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและทำความสะอาดเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วไม่เพียงแต่น้ำท่วมเท่านั้นเมื่อเย็นวันที่25เมษายนเครื่องปรับอากาศในบ้านเขตซันหมินเกิดไฟไหม้มีควันหนาทึบหลังจากฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุเพื่อดับไฟโชคดีเจ้าของบ้านหนีออกมาได้และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดูการยื่นภาษีซึ่งปีนี้มีกฎระเบียบใหม่หลายรายการประกอบด้วยการลดหย่อนภาษีกรณีเลี้ยงดูครอบครัวเกณฑ์ผู้บรรลุนิติภาวะที่ปรับเป็นอายุ18ปีขึ้นไปนอกจากนี้อัตราค่าของชีพขั้นพื้นฐานก็ยังปรับเพิ่มเป็น 22,000 เหรียญไต้หวันตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2566ประชาชนอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปล้วนจะต้องยื่นเรื่องภาษีในปีนี้ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบว่าปีนี้มีประชาชนอายุ19ปีประมาณ 210,000 คนที่ต้องยื่นภาษีขณะที่อัตราค่าของชีพขั้นพื้นฐานในการยื่นภาษีปีนี้ก็ปรับเพิ่มเป็น 22,000 เหรียญไต้หวันคาดว่าจะมีผู้ได้รับอนิสงส์ประมาณ 2,350,000 ครัวเรือนครอบครัว4คนลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 1,200 เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังพบว่ามีครอบครัวจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะร่ำรวยมากไปจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งไม่มีการดำเนินงานจริงในต่างประเทศที่รับการยกเว้นภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและลดหย่อนภาษีด้วยเหตุนี้ปีนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ประกาศใช้กฎหมายการเลี่ยงภาษีตามหลักเกณฑ์ CFC ซึ่งสามารถใช้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีรายได้750ล้านยูโรขึ้นไปนิมเฟียวินแดกควีสชาวไต้หวันได้เข้าร่วมรายการรูพอแดกเรสซีซั่นที่16ของสหรัฐอเมริกาและคว้าแชมป์ประคองได้สำเร็จนะคะซึ่งเป็นการทำลายคำสาปและยังเป็นชาวไต้หวันคนแรกที่คว้าแชมป์ได้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันจึงจะเชิญนิมเฟียวินเข้าร่วมงานโอลิมปิกวัฒนธรรมที่กรุงปารีสผลการแข่งขันล่าสุดของรายการรูพอแดกเรสซีซั่น16เรียลลิตี้โชว์ชื่อดังของอเมริกานิมเฟียวินผู้แข่งขันจากไต้หวันคว้าชัยชนะมาได้ To those who don't feel like they don't belong just remember to live fearlessly and have courage to live your truth and Taiwan this is for you ไอเดียชุดจากชานมไข่มุกเมนูเครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวันสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ It's Nymphia Winนิมเฟียวินมีไอเดียการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ทั้งการแต่งหน้าและชุดที่ใส่พร้อมการแสดงที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ธอประสบความสำเร็จในรายการเรียลลิตี้โชว์ทำลายคำสาปกลายเป็นชาวไต้หวันคนแรกที่คว้าแชมป์ได้所以我觉得谢谢妈妈就是可以这样一直真的很我就是很完全支持สามปีที่แล้วเธอเคยให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์เธอเล่าว่ากว่าจะเป็นตัวเธอในวันนี้และการที่ได้ทำสิ่งที่เธอรักจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแม่ของเธอหลังจากคว้าแชมป์เธอจะได้เป็นตัวแทนของไต้หวันเข้าร่วมโอลิมปิกวัฒนธรรมที่ปารีสด้วยไต้หวันได้รับเชิญในงานโอลิมปิกวัฒนธรรมที่กรุงปารีสจะมีกลุ่มนักแสดง22กลุ่มและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า120คนรวมถึงนิมเฟียด้วยคุณผู้ชมคะการปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์สู่คนประสบความสำเร็จอีกครั้งซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายที่2ในสหรัฐอเมริกาที่เข้ารับการปลูกถ่ายไตจากหมูโดยหลังผ่าตัด10วันก็สามารถเดินได้ด้วยเครื่องช่วยเดินและยังสื่อสารได้อย่างชัดเจนการฟื้นตัวของผู้ป่วยสร้างกำลังใจให้กับทีมแพทย์ได้เป็นอย่างยิ่งจับวอกเกอร์ให้แน่นแล้วค่อยยกเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆลิซ่าพีซาโนชาวอเมริกันวัย54ปีเพิ่งผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากหมูสำเร็จชีวิตของเธอมีความหวังอีกครั้งจากแต่ก่อนที่เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอถึงจุดจบแล้ว I said yes because I didn't have any other options เธอป่วยเป็นโรคหัวใจและไตซึ่งมีอาการหนักเกินกว่าที่จะรับการปลูกถ่ายแบบดั้งเดิมไม่นานนี้ทีมแพทย์ถามเธอว่าต้องการทดลองรักษาแบบใหม่ติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจและปลูกถ่ายไตจากหมูหรือไม่แม้ว่าการผ่าตัดไม่ได้รับประกันความสำเร็จแต่เธอก็ยังมีความหวัง It's like being in a maze and you can't find a way out and we found a way through that maze which was to use an organ that we could immediately get from a pig to get her off dialysis and then make her a candidate for a heart pump in a timely fashion where she could survive itการผ่าตัดเสร็จสิ้นเมื่อเดือนที่แล้วเธอเป็นผู้ป่วยรายที่2ในสหรัฐที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหมูหลังผ่าตัดเพียง10วันสามารถลุกขึ้นเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์แสดงให้เห็นว่าการปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ในมนุษย์นั้นก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วขอบคุณที่ติดตามชมPBS Focusไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแข่งขันจักรยานวิบากที่โครเอเชียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ